ในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพราะผลจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก่อให้เกิดความสูญเสียด้านต่างๆสูงถึงปีละ200,000 ล้านบาทแต่หากเลิกดื่มเหล้าได้1วันก็จะสามารถลดความสูญเสียของประเทศลงได้กว่า540 ล้านบาทและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นนะคะในโอกาสสำคัญวันสำคัญทางศาสนาในวันนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องทุกคนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะคะงดดื่มงดขายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยค่ะค่ะผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดปี2550พบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกือบ15ล้านคนเป็นชายมากกว่าหญิงถึง6เท่าอยู่ในเขตชนบทสูงกว่าเขตเมือง2เท่าโดยกลุ่มวัยทำงานดื่มมากสุด11ล้าน5แสนคนรองลงมาเป็นวัยรุ่นและผู้สูงอายุส่วนผู้ที่ติดสุราต้องดื่มทุกวันมีประมาณ6แสนคนในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้หากสามารถลดเหล้าได้จะมีผลดีต่อตนเองและคนรอบข้างทั้งมีเงินมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นและลดอุบัติเหตุลงได้